ายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606มาต่อกันที่ SMS ค่ะจากคุณพิทยาค่ะเกิดวันที่27มกราคมปี37วันพฤหัสนะคะเวลา10:43 นจะสอบนักเรียน10ตำรวจจะได้ไหมอาจารย์ค่ะการงานความรักด้วยปีนี้ถ้าเตรียมตัวมาดีพอจะมีโอกาสนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันถือว่าใช้ได้และดาวอาชีพที่กำลังจะไปสอบนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฉะนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะสอบเลยมกราหรือเปล่าถ้าสอบเลยมกราไปแล้วเผื่อใจนะหลังวันเกิดก็ให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอินทินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดพยายามนะครับความรักค่ะความรักหลังวันเกิดเด่นมากเด่นมากด้วยยินดีด้วยนะคะครับ ต่อไปค่ะคุณวัฒนาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมปี34เวลา 7:30 นงานเงินครอบครัวและสุขภาพค่ะสุขภาพก็ดาวศุกร์เนี่ยคออักเสบก็ได้นะอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยดาวศุกร์หมายถึงพวกเครื่องในระบบภายในระบบสืบพันธุ์ปัญหาพวกสุขภาพนะหรือแม้กระทั่งอีกกลุ่มหนึ่งดาวจันทร์พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวแต่งานนะงานก็ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยยืดเยื้อติดขัดนะครับของคุณเนี่ยงานจะเด่นจริงๆคือข้าวย่าง26และ27ครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS แล้วก็สายที่ได้พูดคุยกันนะคะมีอีเมลนะคะมาจากคุณปันนรสนะคะเกิดวันจันทร์ที่11กันยายนปี38เวลา 13:34 นะคะคำถามแรกเลยนะคะปีหน้าคุณปันนรสเนี่ยจะชงไหมคะมีวิธีแก้ชงไหมแล้วทำบุญที่ไหนดีคะ11กันยา38ใช่ไหมลูกใช่ค่ะกี่โมงนะคะ 13:34 ค่ะก็ของคุณเนี่ยนักกษัตริย์เป็นนักกษัตริย์กุลนะกุลก็ใช้คำว่าร่วมชงที่ชงหรือว่าแปลว่าปะทะเต็มๆเนี่ยคือปีขานนะเพราะว่านักกษัตริย์ที่กำลังจะมาถึงนี่คือนักกษัตริย์วอกนะครับก็ในแง่ของทางไทยเนี่ยก็การทำบุญก็ควรที่จะไปทำบุญลงศพบริจาคเลือดเนื้อนะก็คือบริจาคโลหิตนะครับรวมไปถึงหาโอกาสนะทำประโยชน์ลักษณะพวกงานพวกจิตอาสาอะไรก็ได้ในทางศาสตร์ของจีนนะครับใกล้ๆตุ๊จีนเนี่ยก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนนะครับวัดเล่งเล่งยี่วัดมังกรเนี่ย12เนี่ยมี2สาขาอยู่แถวนี้ที่1อยู่เยาวราชที่1นะครับศาลเจ้าพ่อเสือหรือว่าศาลเจ้าจีนใหญ่ๆในแต่ละจังหวัดอย่างชลบุรีเนี่ยที่อ่างศิลาก็ศาลเจ้านาจาก็เข้าไปจะมีพระและเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกกล่าวอยู่แล้วว่าควรจะทำพิธีฝากดวงทำอย่างไรค่ะอันนี้ใกล้ๆตุ๊จีนให้ไปทำแล้วก็การงานกับการเรียนค่ะในเรื่องของการสอบการเรียนในช่วงย่าง22นี้ดีนะ20 21 22เนี่ยถือว่าโอเคนะก็น่าจะสำเร็จตามที่ตั้งใจนะครับและดวงนี้นะเผื่อใจหางานไม่ยากแต่ว่าดวงนี้ถ้าทำงานต่างถิ่นฐานถือว่าดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันค่ะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าทางจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะฝากนิดนึงจ้ะสำหรับน้องเมื่อสักครู่นี้นะปีนี้ก็ฝากระวังอุบัติเหตุนะก็ไปด้วยซื้อของมีคมนะถวายพระสงฆ์ปันรถนะคะจ้ะเลิกงามยามดีนะคะของเดือนธันวาคมนี้นะก็ช่วงต้นเดือนผ่านไปวันที่6นี้ประกอบการมงคลได้เป็นวันสิทธิโชคนะครับสำเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7วันนี้เป็นกระทิงวันแข็งครับทำอะไรรอบคอบระมัดระวังอัคคนิโรธตกในสตรีหลีกเลี่ยงการข้องแวะแล้ววันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้14:31ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12วันนี้เป็นวันปลอดกลางๆครับปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยง2ประเด็นเลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเพราะอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10:01ถึง10:30แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับ
หมดแล้วค่ะอาจารย์หมดแล้วค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราได้ทุกๆวันนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะลาจากกันไปเนี่ยต้องบอกว่าเราขอเกาะกระแสมอเตอร์เอ็กซ์โปนิดนึงเมื่อวานเพิ่งไปมาเองค่ะอาจารย์คนเยอะไหมคะคนเยอะมากค่ะเมื่อวานเป็นวันแรกที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าไปนะคะคนเยอะมากนะคะก็สิ้นปีด้วยค่ะอาจารย์ภาษีกำลังจะขึ้นด้วยผมว่าปีนี้จะเป็นปีไตรมาสที่4เนี่ยธุรกิจในเรื่องของยานยนต์เนี่ยน่าจะมียอดที่แบบทะลุเป้าอย่างที่แพรบอกอ่ะปีหน้าโครงสร้างภาษีใหม่มาโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วบางยี่ห้อนี้ขึ้นไปเป็นหลักล้านเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ทาง Mazda นะคะก็ขยับวงการรถยนต์เลยนะคะลุยนะคะเปิดตัวรถใหม่3รุ่นรวดไปดูมาแล้วเหมือนกันสวยมากนะคะพร้อมเปิดตัวน้องนายณภัทรนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ Mazda 2ตอนนี้น้องนายก็กำลังมาแรงทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิทยาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตอนที่ปิดรายการนะคะแล้วก็สำหรับรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้แพรและอาจารย์พรพจน์ก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะครับความอดทนเป็นสมบัติของผู้ต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นสมบัติของผู้ประกอบกิจระเบียบทุกชนิดเป็นของคนดีครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเทศไทยกลายเป็นค่ายรถยนต์เพียงค่ายเดียวค่ะสำหรับปีนี้ที่สร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเปิดตัวใหม่3รุ่นรวดนะคะภายใต้เทคโนโลยี Sky Active และรูปลักษณ์การออกแบบที่สวยงามของโคโดได้แก่ Freestyle Crossover All New Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้นเพียง 835,000 บาทรถสปอร์ตเจ้าตำนานแห่งความสนุกสนานในการขับขี่ระหว่างคนกับรถเป็นหนึ่งเดียวจินบะอิกายแบรนด์ไอคอนของ Mazda สปอร์ตโรสเตอร์ที่ขายดีที่สุดของโลกกว่า1ล้านคัน All New Mazda MX-5 นะคะ The Iconic Best Selling Roadster มาพร้อมเทคโนโลยี Sky Active แล้วก็เครื่องยนต์ขนาด 2,000cc ราคาเพียง 2,700,000 บาทความอลังการของ Mazda ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ Mazda ยังกลับโฉม New Mazda 2รุ่นโมเดล Year 2016มาพร้อมไฟหน้า LED และไฟ Daytime Running LED แต่อุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นนะกล้องมองหลังประกาศราคาขายใหม่ของปีหน้าที่จะเริ่มในวันที่1มกราคมเริ่มนำมาบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปราคาเริ่มต้นเพียง 529,000 บาทมาสด้ามุ่งมั่นการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วได้เลือกน้องนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ได้แบบนักแสดงคนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถรอบตัวมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครั้งแรกของรถ Mazda 2 Sky Active เพื่อสื่อสารกับลูกค้าคนรุ่นใหม่ค่ะตื่นเต้นมากเลยครับก็ตอนแรกที่ทราบข่าวว่าทาง Mazda ติดต่อมาผมก็สงสัยว่าเขาเลือกผมจริงๆหรอแต่ว่าพอเข้าไปฟังอธิบายผมว่าทำไมมันก็ได้รู้แล้วครับว่าไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยจะมีอะไรคล้ายคลึงกับ Mazda คือจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกกำลังกายใส่ฟิตเนสตัวเองแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะนะครับเล่นดนตรีอะไรพวกนี้ซึ่ง Mazda เนี่ยนำเสนอเทคโนโลยีพวกนี้ครบหมดเลยในตัวรถนะครับกับ Sky Kit ต่อมาคืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนลองจริงๆคือฟิลข้างในนี่แบบสปอร์ตมากคือผมวันถ่ายโฆษณาผมก็ได้ลองขับทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมมาทั้ง2รุ่นแล้วคือperformance เขาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับต้องเรียนงี้ครับ Mazda เนี่ยเราเลือกพรีเซนเตอร์เนี่ยเราไม่ได้เลือกที่คนที่มีชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับเราเลือกน้องนายเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายของรุ่น Mazda 2เลยนะครับความสามารถในตัวน้องนายทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆที่น้องนายมีนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่น้องนายชอบเนี่ยล้วนแล้วแต่ตอบสนองได้โดยเทคโนโลยีของตัวรถเองด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเหมือนตัวแทนนะครับของกลุ่มเป้าหมายของตัวรถ Mazda 2 Sky Active นะครับอยากจะให้ทุกคนมาลองจริงๆนะครับผม Mazda ทุกตัวเจ๋งหมดเลยครับผมรับรองและการดีไซน์ของเขานี่โหสุดยอดจริงๆครับผมโดยเฉพาะ Mazda 2นะครับ Sky Active นะครับอยากให้มาลองจริงๆครับ performance แล้วก็เทคโนโลยี Sky Active แรงแต่ประหยัดแล้วก็ก่อนเห็นสถานการณ์นะครับผมอยากมาลองด้วยตัวเองจริงๆครับ